สวัสดีครับวันนี้สถานีทุ่งนุชได้มีโอกาสทุกท่านมาเยี่ยมเทศกาลการบินพลเรือนนะครับซึ่งจัดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับ 3-4 วันแล้วนี่เป็นวันสุดท้ายนะครับสังเกตดูบรรยากาศนะครับเรามีเครื่องบินมากมายหลากหลายเลยที่เห็นอยู่ภายในสนามก็ดูของช่อง3ด้วยนะครับบรรยากาศหลายๆที่เนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันบรรยากาศในวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายเนี่ยซึ่งประชาชนได้พาบุตรหลานพาครอบครัวมาดูทั้งหมดเลยนะจะเป็นพัฒนาการของการบินไทยของประเทศไทยเรานะครับบรรยากาศในวันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของสังคมไทยนะครับตรงนี้เองเป็นบรรยากาศส่วนที่อยากจะนำพาพวกเรารู้จักนะครับลองดูนะครับแล้วก็ติดตามต่อไปเลยนะครับเราเชิญชมนะครับ3 ปีนี่มันเล่นเอาละ